เราก็จะมีเวลาเล็กประมาณชั่วโมงนะฮะทีนี้ผมก็อยากให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการตั้งคำถามนะฮะถ้ามีอะไรที่ยังข้องใจอยากทราบในรายละเอียดนะบางสิ่งบางอย่างที่วิทยากรได้กล่าวไปแล้วนะก็จะให้วิทยากรได้ตอบนะครับเชิญเลยครับใครมีพระเชิญเลยครับครับขออนุญาตถามคุณปิยทัศน์นะฮะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเนื่องจากเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เองเราต้องนำเข้าจากภายนอกฟาร์มเนี่ยเช่นเราไปซื้อมูลวัวมาไปซื้อขี้ไก่มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกนี้มันเดี๋ยวนี้ราคามันแพงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ทราบมันคุ้มทุนไหมหรือว่าที่สวนคุณปิยทัศน์เนี่ยจัดหาปุ๋ยพวกนี้อย่างไรขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับอันนี้นะครับเรื่องการปลูกพืชอินทรีย์แล้วการใช้ปุ๋ยดูแลนะครับบำรุงรักษาดินเนี่ยซึ่งจริงแล้วต้นทุนต่ำมากนะครับต่ำมากอย่างมูลสัตว์ถ้าเราไม่มีเองหรือถ้าเรามีก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราไม่มีเองไร่หนึ่งเนี่ยเราใช้แค่สัก10กระสอบนะครับ10กระสอบของอาหารเนี่ยก็ประมาณสัก20โลไร่หนึ่ง10กระสอบก็200กิโลต่อไร่เนี่ยก็ที่บ้านผมก็ขายกันสัก30บาทเองนะฮะ30บาทแล้วเราได้มาจาก10กระสอบเนี่ยเรามาเติมแกลบดิบเข้าไปอีก10กระสอบแกลบดำเข้าไปอีก10กระสอบนะครับแล้วก็ลำพวนข้าวหรือละอองข้าวจากโรงสีอีก10กระสอบจาก10มันจะกลายเป็น40กระสอบแสดงว่าเราลดต้นทุนได้เยอะต้นทุนการทำปุ๋ยหมักใช้เองนี่ถูกมากครับกิโลหนึ่งอ่ะไม่ถึง5บาทนะครับแต่เราต้องลงมือทำเพียงถ้าจ้างค่าแรงทุกวันนี้มันก็เหมือนที่ท่านอาจารย์โชคชัยว่านะครับคือวันละ300บาทภาคเกษตร300ยังไม่พอต้องเลี้ยงเหล้าด้วยงั้นเขาไม่มาทำให้เพราะนั้นต้องตัดใจแล้วทำเองนะที่บ้านก็ทำเองแล้วผมอยากกราบเรียนนี้ครับว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วถ้าเราทำเกษตรเป็นพืชอินทรีย์นะครับเราต้องผลิตปัจจัยการผลิตทุกอย่างต้องทำเองแม้กระทั่งว่าพันธุกรรมพืชนี่ต้องปรับปรุงขึ้นมาเองจากพันธุ์พื้นบ้านที่มันมีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งมันเป็นประโยชน์ทางยานะครับเพราะว่าถ้าเราทำอาชีพเกษตรอ่ะถ้าเราจำแบบเดิมๆแล้วแบบที่เคยทำมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับมูลค่าทางการตลาดมันจะมีแต่ถ้าเราทำเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยหนึ่งเราต้องเลือกพืชที่มันสวนกระแสเขาเลยแล้วสองเราต้องรู้ว่าตัวที่เราทำมันมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรเราต้องมีความรู้เรื่องโภชนาการด้วยว่าไอสิ่งที่เราผลิตออกมาเราจะขายคนกลุ่มไหนแล้วตัวสินค้าเราอย่างผักเนี่ยแต่ละชนิดมันมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรมันเหมาะกับการที่จะบริโภคในฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวอย่างไรอย่างธัญพืชอย่างข้าวแดงข้าวดำเนี่ยมันเหมาะในสำหรับฤดูหนาวกับฤดูฝนอย่างนี้ฤดูร้อนก็ควรจะทานข้าวสีขาวอย่างนี้แล้วตัวที่ข้าวสีเนี่ยข้าวประเภทสีมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยถ้าเราทำในลักษณะนี้แล้วพอเราได้ปุ๋ยที่เราผลิตได้เองเนี่ยอย่าลืมท่านต้องไปขอการรับรองด้วยเพราะถ้าจะอัพราคาถ้าจะทำมูลค่าการตลาดท่านต้องมีมาตรฐานรับรองอย่างของไทยก็ออร์แกนิกไทยแลนด์อย่างข้าวกรมการข้าวอย่างผักก็กรมวิชาการอย่างพวกประมงก็เป็นเรื่องประมงบริษัทก็เรื่องบริษัทแล้วท่านยังสามารถที่ทำมาตรฐานต่างประเทศอย่าง EU อย่างแก๊สของญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ยซึ่งมันจะเพิ่มมูลค่าการตลาดแล้วเราต้องทำลักษณะนี้ผมไม่ด้วยกับท่านอาจารย์โชคชัยว่าเราทำอาหารพวกนี้มาเราต้องแปรรูปเราต้องรู้ทุกอย่างนะฮะต้องรู้ต้องจัดการภายในได้แล้วเรื่องปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์นี่ดินเป็นหัวใจสำคัญแล้วดินนี่จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับปุ๋ยครับครับรอบนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับอ
ผ่อนที่มาได้เงี้ยเป็นไปได้ไหมครับไม่พูดไม่หมดละจริงแล้วที่ดินทกสที่เขาจะยึดนี่คือทกสไม่มีนโยบายยึดที่นาแล้วที่ดินที่เขาจะนองกับทกสเขามีเจ้าของอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะปล่อยให้คนอื่นไปเช่าหรือไปทำนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันต้องไปที่สปกลักษณะนี้ถึงจะได้ครับถ้าที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเอกสารสิทธิ์นศ3หรือโฉนดเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยึดทกสมีแต่ปรับโครงสร้างนี่ให้มันยาวขึ้นยืดขึ้นมันเป็นกลไกของรัฐบาลเป็นกลไกทางด้านการมันจะมีแบงค์พาณิชย์อื่นอีกนะครับที่เขาจะยึดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับทางอันนี้เสริมนะฮะอาจจะคนละประเด็นกันตอนนี้ที่ผมพบมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าเป็นเจ้าของที่แล้วก็ปล่อยเขาเช่าคือแฟนเพจผมเยอะเป็นประเภทไหนทุนนะเห็นวิธีการทำนาที่ง่ายแล้วก็จะไปยึดที่แล้วกลับมาทำเองแล้วมาปรึกษาผมบอกพี่หยุดเลยถามว่าพี่เป็นชาวนาปะพี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ควรทำคืออะไรพี่ควรเอาคนที่เช่านาเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการทำนาใหม่แล้วก็สุดท้ายระยะยาวคือที่มันก็ยังเป็นของพี่อ่ะแต่ถ้าคนเช่านาพี่ยังเผานาทุกรอบเงี้ยสุดท้ายที่พี่ก็จะเสื่อมโทรมหมดคนเช่าไปที่พี่ก็จะยิ่งเสื่อมทำไงว่าจะรักษาสมดุลตรงนี้ไปด้วยกันก็คือวินวินนะครับคือเราคือเจ้าของที่เองอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคุณไม่เผาฟางหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยเราอาจจะลดค่าเช่าให้หรือว่ามีแรงจูงใจทางอื่นก็คือเจ้าของที่อ่ะเป็นคนที่มีบทบาทอาจจะไม่ต้องลงไปทำเองแต่ว่าเอาความรู้บางอย่างไปให้คนเช่าก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งมีไหมครับเชิญครับค่ะเรียนถามคุณสุภชัยค่ะในกรณีที่เห็นอย่างในระบบการผลิตในกรณีแกงข้าวเนี่ยค่ะมีการใช้เป็ดเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งใช่ไหมคะถ้าในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่เลี้ยงเป็ดเราสามารถจะใช้วิธีอย่างอื่นแทนได้ไหมคะเพราะว่าอย่างในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอย่างเรื่องของไข้หวัดนกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามก่อนคือเรื่องเป็ดเนี่ยมันเป็นออปชันนะครับคือเงื่อนไข2ข้อคือเริ่มต้นคือข้าวไม่ชื่อพืชน้ำกับเรื่องหญ้าจัดการได้คือถ้าเราปล่อยให้นาแห้งมันจะมีเรื่องของหญ้านะครับแล้วเป็ดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทั้งกองทัพเรือกองทัพ บกอะ่ะซึ่งไปจัดการเรื่องหญ้าแล้วก็มแมลงนะครับในระบบนิเวศนาลุ่มอะ่ะจะเหมาะกับเป็ดแต่ถ้าระบบนิเวศนาดอนจะไม่เป็ดจะไม่ค่อยชอบเพราะเป็ดมันชอบเคลื่อนที่ก็คือเอาอกพาดน้ำแล้วเอาขาดันไปเป็ดอาจจะไม่จำเป็นมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ติดนาแล้วก็มีเวลาอยู่ดูแลแต่ถ้าเป็นแบบบ้านอยู่อีกที่นึงนาอยู่อีกที่นึงเนี่ยไม่สะดวกเพราะเป็ดมันมีเรื่องของสุนัขที่คอยจ้องงับเล่นก็คือไม่จำเป็นแต่ทีนี้เงื่อนไขคือว่าถามว่าเราเอาเป็ดไปใช้เรื่องอะไรเรื่องของการจัดการหญ้ากับแมลงทีนี้เรื่องการจัดการหญ้าอย่างที่บอกคือเรามีไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวส้มๆเนี่ยไอ้โรเตอรี่วีดเดอร์เนี่ยก็ช่วยได้เรื่องหญ้าทีนี้เรื่องแมลงก็คือว่าทำยังไงว่าเราจะปล่อยให้นามันแห้งได้นะครับก็ไปคุมเรื่องน้ำเป็ดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าหลายคนก็จะเป็นเกษตรกรคิดจะไปเป็นเกษตรกรกันนี่ใช่ไหมครับไม่ถามผู้รู้เหรอหรือว่าคุณเก่งกันแล้วเนี่ยเชิญครับขอเรียนถามอาจารย์โชคดีนะครับจากการที่อาจารย์ได้ให้ความรู้ว่าเห็ดละงกเนี่ยนะฮะเกิดจากใบตะเคียนทองแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์พอสังเกตไหมครับว่าเห็ดโคนนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเห็ดโคนเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนนี่ถ้าดูที่มาเนี่ยมันจะชื่อว่าเห็ดปลวกนะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกเห็ดปลวกนะครับตอนนี้ปลวกเนี่ยมันจะต้องกินในเรื่องของไม้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น
มันต้องผ่านกระบวนการของปลวกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้มันต้องมีต้นไม้อะเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่ชัดเจนว่าต้องมีต้นอะไรนะครับยังไม่ชัดเจนแต่ของผมเนี่ยผมสังเกตดูตรงไหนที่มีปลวกมีจอมปลวกแล้วก็มีไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็มีไม้แดงเนี่ยเห็ดโคนเกิดครับแต่ในใต้ต้นตะเคียนทองยังไม่เคยเจอเห็ดโคนนะครับแต่ว่าต้องมีปลวกเป็นตัวย่อยสลายอีกชั้นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนนี่จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเพาะนะครับในการเพาะยังไม่มีใครทำสำเร็จนะไม่รู้สวทช.ทำสำเร็จได้ยังเนาะยังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเห็ดกระด้างกับเห็ดละโงกเนี่ยเริ่มจะมีคนเพาะได้แล้วโดยเฉพาะเห็ดละโงกเนี่ยได้เห็ดกระด้างดอกเท่ากระด้งเนี่ยมีคนเพาะได้แล้วนะครับเพาะขยายได้แล้วครับครับขอถามพี่สุภชัยนะครับผมว่าถ้าในการที่คนที่ไม่เคยทำนาหรือทำเกษตรทางด้านเกี่ยวกับการเกษตรเลยครับจะหันมาทำเกี่ยวกับด้านเกษตรเนี่ยปัจจัยอันแรกที่เขาควรที่จะรู้หรือว่าควรที่จะทำก่อนที่จะหันมาทำงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรอ่ะคืออะไรครับก็เริ่มต้นครับต้องมีที่ดินก่อนครับหรือถ้ามีที่ดินก็ต้องไปรู้จักพื้นที่ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราทำความรู้จักที่เราก็ต้องไปแวะเวียนไปหาชาวนามืออาชีพเพื่อไปคุกคีอันนี้มันเป็นเหมือนการเรียนรัดนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือเองเราก็ไปเรียนรัดอย่างผมเองผมไม่ได้จบเกษตรนะแต่ว่าบรรยายเหมือนจบเกษตรใช่ไหมคือเราอย่าไปคิดว่าเราต้องรู้อะไรบ้างคือมันความรู้อยู่ที่ปากอะอย่างผมเรียนรู้ก็คือถามจากการสังเกตว่าอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มประมวลผลนะครับคือถ้าจะเรื่องทำนานะครับผมอ่านอยู่2 เล่มที่ผมไปอ่านเป็นพื้นฐานเลยเรื่องเล่มแรกของดร.เบนิโต้อะเรื่องข้าวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกข้าวก็จะอธิบายเรื่องสรีระหมดเลยนะครับก็เห็นภาพมีให้ดาวน์โหลดที่ Facebook ชาวนาวันหยุดเล่มของเบนิโต้นะฮะอีกเล่มนึงก็เรื่องของ SRIอันนี้ของ World Bank ก็เข้าใจรากเหง้าของต้นข้าวนะครับคือบางทีเราปลูกข้าวเราก็จะไปข้าวทำไมพันธุ์เยอะแยะไปหมดเลยคือเราต้องไปรู้ว่าพื้นฐานเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปศึกษาแยกย่อยลักษณะประจำพันธุ์แต่ละชนิดนะครับแล้วเราก็จะคือพื้นฐานไม่ต่างกันนะครับข้าวแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของแต่ละพันธุ์อีกทีนึงนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับตะกี้คุณสุภชัยว่าต้องมีที่ดินก็มันตรงเกินไป คือถ้าไม่มีที่ดินทำเกษตรไม่ได้แน่นอนนะครับยกเว้นไฮโดรโปนิกส์เนาะควรจะมีแนวคิดผมเชื่อเรื่องแนวคิดเรื่องใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้ถ้ามีแนวคิดเนี่ยทำการเกษตรเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีแนวคิดเนี่ยนะครับต่อให้มีปัจจัยอื่นเพียบพร้อมนะมีทั้งที่ดินแถมเงินด้วยนะครับไม่ถ้าไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเรื่องแนวคิดนี่คือเรื่องใหญ่นะครับตัวผมเองเนี่ยเคยมีที่ดินมีเงินมีคิดว่าตัวเองมีความรู้เกษตรด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่สำเร็จตอนหลังเนี่ยต้องมาปรับแนวคิดนะครับให้มันชัดว่าเนี่ยที่ผมได้บอกตะกี้ไงว่าถ้าแนวคิดเราเข้าใจว่าเกษตรทำให้มีความสุขกับการเกษตรเพื่อให้มีรายได้เนี่ยมันต่างกันนะถ้าเราชัดตรงนี้เราก็สำเร็จนะครับถ้าไม่ชัดเนี่ยแล้วเราจะเป็นการทำการเกษตรที่ดีดลูกคิดลังแก้วเนาะแล้วก็สุดท้ายเราล้มเหลวนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงครับผมขอเสริมคุณลุงโชคครับว่าการทำเกษตรนี่นักคิดเป็นเรื่องใหญ่หรือเขาเรียกว่าอุดมการณ์คนเราถ้าไม่มีอุดมการณ์ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกครับ
เป็นผู้นำที่ไม่ดีแค่เป็นพ่อบ้านนี่ก็เป็นพ่อบ้านที่ดีไม่ได้แล้วลูกเต้าไม่เคารพนับถือเพราะนั้นถ้าเราจะทำเกษตรเราต้องถามตัวเราเองก่อนเรารักจริงไหมผมเคยเห็นบางท่านเป็นถึงขนาดด็อกเตอร์ว่าทำเกษตรตามเทรนด์ของโลกตามยุคสมัยเขาน่ะแล้วบอกว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้ที่อยู่ได้เพราะไปแปลหนังสือเอ้าก็คุณเอาเวลาไปแปลหนังสือคุณจะไปสำเร็จได้ยังไงก็คุณไปกินกาแฟเอสเปรสโซ่อยู่อ่ะแก้วเท่าไหร่คนทำออร์แกนิกคนทำเกษตรไม่ได้กินอย่างนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้ลงชีวิตอย่างนั้นพอพูดเสร็จท่านก็เดินหนีไปท่านบอกมีงานประชุมก็เลยไม่ได้แลกเปลี่ยนกับท่านเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าการทำเกษตรต้องมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าเออในหลวงท่านบอกว่าขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวตรงนี้คนที่ทำเกษตรต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมายืนประกาศตนตัวว่าตัวเองจะทำเกษตรสิ่งสำคัญที่สุดแรงเสียดสีจากผู้คนรอบข้างจากสังคมชนบทที่ท่านอยู่นั่นแหละพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเออจบปริญญามาทำนาเหรอประมาณนี้นะครับแต่ผมกับน้องที่ใส่เสื้อเขียวอยู่ข้างหลังลูกเรียนจบปริญญามาเนี่ยคือจะให้มาต่อยอดกลุ่มจะมาทำนาบอกแล้วว่าจะประกาศตัวตนว่าชาวนายุคใหม่ต้องเป็นชาวนาที่มีการศึกษามีความรู้โดยที่มีพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกก็ที่ยกตัวอย่างคือน้องที่อยู่ข้างหลังถ้าไม่มาทำออร์แกนิกตายแล้วนะครับน้องคนนั้นน้องสุรธรผมเล่าให้อาจารย์กดฟังผมไปจีบอยู่2ปีนะครับผมก็เป็นคนใจร้อนถ้าเป็นผู้หญิงผมปล้ำนะไปจีบอยู่2ปีกว่าจะได้นะกว่าจะได้มาทำออร์แกนิกเขาใช้ยาฆ่าแมลงอาทิตย์แรกนี่800ใช้ไปอาทิตย์หนึ่งแมลงดื้อยาอาทิตย์ที่2ใช้ไป1,000ดื้อยาปล่อยทิ้งไว้อาทิตย์ที่3ใช้2,000ก็ดื้อยาสุดท้ายตัวเองก็ล้มป่วยก็เลือดกำเนาออกทุกคืนแล้วก็เกือบจะล้มหายตายจากพ่อหมู่บ้านนั้นทำเกษตรหมดแล้วทำเกษตรต้องกราบเรียนมาไปถามชาวนาหรือถามเกษตรกรนี่อย่าถามคนเดียวต้องถามหลายๆคนมันจะเข้าตำราวันวาเลนไทน์แล้วไปเด็กผู้หญิงไปถามแม่หนูชอบผู้ชายคนหนึ่งวันวาเลนไทน์หนูจะให้อะไรเขาหล่อไหมลูกเขาหล่อเขาเรียนจบอะไรเขาจบด็อกเตอร์เขารวยไม่รวยงั้นลูกให้ท่าเขาเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวผู้ที่ปรึกษานี่ใช่ไหมครับต้องไปถามหลายๆท่านนะครับเพราะนั้นผมถือว่าอุดมการณ์เป็นเรื่องใหญ่เลยจะทำอะไรนี่แนวคิดพุทธเจ้าสอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานหลักศาสนาพูดนี่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องใจไม่ได้พูดถึงเรื่องปัจจัยภายนอกพูดถึงในตัวของเรานี่ลึกๆในตัวของเราจะทำไหวไหมเราจะสู้ไหวไหมเราจะทำเหมือนเพลงความฝันอันสูงสุดของพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมขอบคุณครับค่ะไม่ทราบว่าเวลาเราเปิด AEC แล้วข้าวของไทยเราจะราคาสู้ข้าวต่างชาติได้ไหมคะแล้วถ้าสู้ไม่ได้มันจะมีประโยชน์ไหมคะถ้าเราจะผลิตยูสูงๆเพราะว่ายังไงก็ขายไม่ได้อยู่ดีขออนุญาตก่อนเลยนะจองเจ้าภาพก่อนวันนี้ข้าวไทยราคาแพงกว่าทุกประเทศในโลกเวียดนามเขาประกาศราคาข้าวเขาแข่งกันที่เรื่องราคาต่ำแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกตันหนึ่งต้องต่ำกว่า400ดอลลาร์ในขณะที่ข้าวไทย590ดอลลาร์มันจะต่อไปผมว่าอันดับ10ด้วยซ้ำไปไม่อันดับ3อันดับ4หรอกเพราะว่ามาตรการการผลิตข้าวเวียดนามเขาก็ได้สูงกว่าเราแล้วมาตรฐานข้าวเขาก็ดีเริ่มดีกว่าเราแล้วยกเว้นข้าวหอมมะลิเราหลงดีใจว่าเรามีข้าวหอมมะลิจริงแล้วทุกประเทศในโลกเขาก็พัฒนาสายพันธุ์แข่งกับเราทั้งนั้นเนี่ยแล้วที่สำคัญถ้าเราเปิด AAC เนี่ยเราต้องพัฒนาเรื่องคุณภาพผมถึงกราบเรียนกับท่านว่าถ้าจะทำเป็นจิตวิญญาณนะเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมไม่ต้องขอใบรับรองกรอเลยนะครับกูรับรองเองมึงไม่ต้องมาเกี่ยวประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจะทำเป็นการค้าคุณต้องเริ่มศึกษาแล้วกลไกทางด้านเขาเรียกกลไกการตลาดเลยพูดง่ายมันกีดกันทางการค้ากันไปหามาตรฐานรับรองอย่างถ้าจะขายในไทยเนี่ยออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับของกรมการข้าวหรือกรมวิชาการกรมประมงกรมบริษัทผมเองนี่ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้สามารถอะไรก็เป็นชาวนาต้องต่อยแต่ขายข้าวแพงกว่ารัฐบาลยิ่งลักเพราะผมขายข้าวที่ตันละ 22,000 บาทในขณะที่รัฐบาลประกันข้าวหอมมะลิ 20,000 บาทแต่ขายจริงๆได้ 16,800 นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงใครจะเถียงไม่ได้เพราะว่าที่บ้านก็เป็นงั้นนะครับอาจจะมีได้เป็นคน2คนที่ได้ตันละ 20,000 แต่ผมนี่ขายทุกคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มเป็นข้าวออร์แกนิกเนี่ยตันละ 22,000 ข้าวเปลือกนะครับขายข้าวมินตันละ 35,000 แล้วยังมีข้าวตัวอื่นที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างข้าวกำลืมผัวเนี่ยซึ่งมันเป็นข้าวสีนะครับเป็นข้าวเหนียวเนี่ย
มันมีสารแอนโทไซเนียนซึ่งมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้าวสินเหล็กข้าวกรรมพื้นบ้านข้าวเหนียวแดงซึ่งมันต้านมันต้านโรคเบาหวานอยู่แล้วต้านความดันด้วยคนอีสานก็ครึ่งหนึ่งหนึ่งในสามของประเทศแล้วทำพันธุ์ข้าวเหนียวแดงไปขายผมฝันว่าสักวันหนึ่งชาวนาที่พ่อลูกอาจจะเรียนจบเภสัชคุณเป็นเบาหวานคุณก็กินข้าวพันนี้ใส่แคปซูลเลยคุณเป็นโรคหัวใจคุณก็ทานข้าวพันนี้ซึ่งวันนั้นข้าวไทยประเทศไหนทั่วโลกก็ต้องยอมรับว่าคุณมีนิวเคลียร์แต่ผมมีอาหารที่ดีเอาแค่นี้ขอบคุณครับก็อันนี้เสริมนะครับจริงๆตลาดข้าวมีอย่างที่บอกมี4ตลาดเนาะมีตลาดโรงสีเมล็ดพันธุ์ข้าวประสานข้าวอินทรีย์ทีนี้ข้าวถ้าเราตลาดส่งออกนะมันก็มีอยู่3ตลาดนะครับ3ตลาดก็คือข้าวกินอิ่มเพื่อพลังงานนะครับคือเป็นประเภทแบบตระกูลกอขอที่เราปลูกส่งออกทั้งหลายอะไปแบบตลาดแอฟริกาตลาดพวกนี้กินข้าวแข็งนะครับเขาไม่ได้กินข้าวนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิบ้านเราเราเอาข้าวหอมมะลิไปขายบ้านเขาก็ไม่ซื้อกินเพราะมันไม่ใช่เทสนะครับอันนี้คือข้าวกอขอนะครับอันนี้คือกินเพื่อแรงงานนะครับกินเพื่อพลังงานอันตลาดที่สองคือกินอร่อยเป็นประเภทพวกข้าวหอมมะลิข้าวนี้ก็ไปตลาดฝั่งตะวันออกพวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกอะไรพวกนี้นะครับคือเขาลักษณะการกินคือเขาใช้ตะเกียบกินไงเขาต้องคีบกินแต่ว่าทางนู้นเขาใช้มือจับกินเนี้ยถ้ามันเฉอะแฉะเขาก็ไม่กินนะครับแล้วก็ตลาดที่สามคือตลาดที่มันกินเป็นยาอย่างพี่เขาบอกคือกินเป็นโอสถเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องดูว่าเราจะไปแข่งเขาเนี่ยในตลาดไหนนะครับถ้าเราขายตลาดแอฟริกาเนี้ยแล้วเรายังทำต้นทุนที่สูงอยู่เนี่ยเราก็แข่งไม่ได้มันก็เป็นพื้นฐานของการค้านะครับแต่ถ้าเราจะไปทางตะวันออกไปข้าวกินอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกข้าวพื้นเมืองพวกนี้มันก็ถ้าศึกษาทางโภชนาการมันก็มีคุณค่าทางอาหารสูงอยู่แล้วเพียงว่าทำยังไงว่ามันจะผลิตได้ในต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำลงนะครับเพื่อที่จะทำให้การบริโภคเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นคือทุกวันนี้คือในมุมมองผมนะครับคือคอนเซปต์ในเครือข่ายชาวนาวันหยุดเนี่ยผมต้องการว่าทำยังไงเราจะผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานกลอในราคาที่ถูกแล้วตอนนี้ก็ทำแล้วผมทำอยู่2ราคาคือ3โล100กับโลละ100ถามว่าทำไมต้องทำ3โล100 3โล100เพราะเนื้อในเหมือนกันถ้าคุณไม่เคยกินข้าวที่มันอร่อยเนี่ยคุณจะซื้อข้าวที่แพงขึ้นไหมมันไม่มีเหตุผลถูกไหมครับถ้าผมขายข้าวอินทรีย์แพ็คนี้โลละ100ผมมีเงิน100นึงวันนี้ผมต้องกินผักกินโปรตีนกินอย่างอื่นถูกไหมครับแต่ถ้าผมมี3โล100พี่ซื้อไปโล30ส่วนที่เหลือพี่อยากกินอะไรกินพอกินอร่อยแล้วปุ๊บเราอยากให้คนที่รู้จักหรือว่ารักเนี่ยเอาของดีไปกินคุณก็ซื้อแพ็คเกจจิ้งไปตอนเนี้ยในแง่ของข้าวอินทรีย์มันบางทีก็ไปตายเรื่องของแพ็คเกจจิ้งเรื่องของคำว่ามูลค่าเพิ่มอ่ะมูลค่าเพิ่มส่วนนั้นเนี่ยชาวนาไม่ได้แต่เราต้องไปซื้ออะไรครับซื้อถุงถูกไหมครับทำสติ๊กเกอร์ทำชิ้งทำแว็บเนี่ยต้นทุนเพิ่มขึ้นเราจ่ายให้บุคคลที่3ชาวนาไม่ได้นะครับเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเนี่ยอันนี้ผมลองตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เพาะปลูกยันแปรรูปขายตลาดถามว่าคุณเป็นเจ้าใหม่ในตลาดเนี่ยในกอเนี่ยคุณไปขายข้าวโลละ100เนี่ยถามว่าเหตุผลที่เขาจะซื้อคุณโลละ100คืออะไรมันไม่มีเหตุผลไงนะครับตอนนี้ผมก็เลยเน้นในเครือข่ายว่าทํายังไงว่าคุณจะสามารถเล่าสตอรี่เรื่องราวที่มาของข้าวถุงนี้ได้ว่าเหตุผลที่คุณควรซื้อราคานี้คืออะไรไม่ใช่เรื่องมาตรฐานที่ว่ามาแปะแปะแปะข้างๆถุงเพราะทุกวันนี้ผมไม่เชื่อเรื่องมาตรฐานที่เขารับรองเพราะมาตรฐานรับรองเนี่ยมารับรองเรื่องของแหล่งผลิตไม่รับรองตัวสินค้าบางคนไปจดรับรองไว้มีนา10ไร่แต่ปีนึงขายข้าว100ตันเงี้ยคุณเชื่อผมรู้จักหลายเจ้าที่ทำอย่างนี้คือไปขอรับรองแล้วก็ไปซื้อข้าวจากเชียงใหม่อะไรมาแปรรูปขายมีข้าวกำข้าวถามว่าจดอยู่ไหนจดอยู่นครถมอะนครถมมีข้าวกำด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงนะครับคือมันไม่สามารถบอกได้ว่าคุณปลูกคุณดูแลมายังไงนะครับสรุปคือต้องไปดูว่าคุณจะขายสู้เขาในตลาดไหนแล้วก็ทำต้นทุนให้ได้เท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับผมเสริมนิดนึงที่จริงไม่ใช่เฉพาะข้าวอย่างเดียวเนาะ
คือถ้าดูในเรื่องของ AEC เนี่ยมันจะมีพืชเกษตรอยู่23ชนิดนะครับที่เราจะต้องปลอดภาษีเนาะ23ชนิดมีที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างคือผมไม่ได้อยู่ใน23หรอกแต่ว่าก็อยากจะรู้เรื่องของเขาเหมือนกันแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คืออย่างนี้ว่าเวลาเขาเจรจาในเรื่องของ AEC เนี่ยคนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยไม่ได้เข้าไปเจรจาด้วยไงนึกออกไหมเพราะงั้นพอมันมีผลขึ้นมาเนี่ยคนเหล่านี้ตัวเล็กตัวน้อยต้องมานั่งแก้ปัญหาคนเจรจาคนที่ไปลงนามเนี่ยจบไปแล้วภารกิจตรงนั้นเนาะเพราะงั้นมันเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขาเจรจาเนี่ยเขายอมพืชตัวนี้ให้ปล่อยภาษีเพื่อแลกกับอะไรเนี่ยเราไม่รู้ไงตรงนี้นึกออกไหมเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้อเจรจาให้กำหนด23ชนิดมันมีมาตรฐานยังไงเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผลพวงก็คือเราต้องมารับเคราะห์เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะในประเด็นเรื่องข้าวเนี่ยแน่นอนในอนาคตเราต้องต่อสู้2เรื่อง1ต้นทุนกับ2เรื่องต้องต่อสู้เรื่องคุณภาพนะครับต้องต่อสู้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นกติกาที่เราเป็นกติกาสากลที่เราไปเซ็นแล้วไงนะครับก็ฝากข้อคิดไว้แล้วกันว่าเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องคำนึงถึงผลกระทบกับคนที่เกี่ยวข้องมากมายแล้วก็เรื่องข้าวเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสายเลือดเราเลยอ่ะเนาะแล้วเรามีต้นทุนทางธรรมชาติเรื่องข้าวเนี่ยเยอะมากๆในโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าคนไทยละเรื่องข้าวเนี่ยนะในอดีตนะเรามีพันธุ์ข้าวเป็นพันสายพันธุ์นะแต่เราก็รักษาไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรารักษาได้ไม่กี่สายพันธุ์เองนะครับแล้วกําลังรื้อฟื้นขึ้นมาเนาะใช้หลักของวิทยาศาสตร์ดูในเรื่องของคุณค่ามากกว่าปริมาณแล้วนะครับที่ผ่านมาเราขายปริมาณเราหลงตัวเองหลงอันดับ1อยู่ตลอดแต่เราไม่เคยขายเรื่องคุณค่าเหมือนกับที่พ่อปิยทัศน์พูดนะครับว่ามันมียาอยู่ในตัวเยอะแยะเนาะถ้าเราขายเรื่องยาเนี่ยเราสู้ได้นะครับเรื่องข้าวของเราที่ไปขายที่แอฟริกานะครับผมอยู่แอฟริกามา6ปีอยู่ทั้งอีสต์ทั้งเวสต์ทั้งเซ็นทรัลแล้วก็เซาท์ปรากฏว่าทั้งอีสต์ทั้งเวสต์นะฮะแล้วก็เซ็นทรัลแอฟริกาเนี่ยข้าวชนิดลองเกรนอย่างข้าวเราเนี่ยจะไม่นิยมทานนะเขานิยมทานพวกช็อตเกรนเป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวอ้วนๆนะครับข้าวอ้วนๆแล้วก็ไอ้ลองเกรนอย่างเราเนี่ยนะฮะลองเกรนอย่างเราเนี่ยมีประเทศหนึ่งซึ่งปลูกมากนะครับประเทศนั้นชื่อสุรินัมเนี่ยปลูกช็อตเกรนขายตัดหน้าเราหมดนะฮะมีแต่เฉพาะเซาท์แอฟริกาแค่นั้นเองที่ข้าวของเราเป็นที่นิยมนะฮะมีส่วนเดียวคือส่วนเซาท์ส่วนอีสต์ส่วนเวสต์ส่วนเซ็นทรัลจะกินข้าวญี่ปุ่นหมดนะครับข้าวชนิดช็อตเกรนอ้วนๆนะฮะข้าวช็อตเกรนอ้วนๆนะครับครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนถามนิดนึงนะฮะว่าไอ้ข้าวตอนนี้ไอ้ที่ว่าไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรนะครับไรซ์เบอร์รี่ตอนนี้มันก็เป็นลูกผสมหอมนิลกับหอมมะลิอ่ะตามข้อมูลที่ทางดร.อภิชาติก็ให้ข้อมูลนะครับแต่พรรคพวกผมที่อยู่ที่เชียงใหม่ที่เขาปลูกส่งออกอเมริกาเขาบอกเขาไม่เอาไรเบอรี่เขาเอาแค่หอมนิลพอคือสายพันธุ์มันไม่นิ่งอ่ะคือข้าวเนี่ยเรื่องของการบรีดคือการผสมพันธุ์ให้ได้ลูกคู่ผสมใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาที่ไวนะครับคืออย่างบางที่ผมก็สงสัยเหมือนกันในการเร่งออกพันธุ์ข้าวนะครับคือการที่สายพันธุ์ข้าวไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นบาปกรรมกับชาวนาบางคนก็เข้าใจว่าพันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์ที่ตลาดกำลังนิยมเอามาปลูกปรากฏว่าลักษณะมันสูงสูงต่ำต่ำอ่ะซึ่งมันก็เสียหายทางเศรษฐกิจนะครับใช่ครับมันเสียหายทางเศรษฐกิจเพราะว่าหนึ่งเลยคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาแพงเพราะว่ามันมีอยู่อย่างจำกัดถูกไหมพอมาปลูกก็คาดว่าจะได้แบบเขาอ่ะ
ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้แนะนำชาวนาในเครือข่ายทำเลยผมบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าพันธุ์ไหนดีไม่ดีเนี่ยอย่าถามผมผมแนะนำให้คุณแบ่งแปลงเนี่ยนาคุณแบ่งเป็นล็อกๆๆเลยแล้วก็ปลูกใส่เลยทุกพันธุ์เลยแล้วคุณก็คัดพันธุ์เองให้มันมีข้าวเชื้อทั้งเหนือเรื่องข้าวเชื้อแล้วคุณก็เอาไปปลูกซ้ำก่อนที่จะลงแปลงใหญ่ไม่ใช่คุณเอ้ยข้าวพันธุ์นี้กำลังมาคุณก็ไปซื้อพันธุ์เอามาเพาะมาปลูกเป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายเสียหายถามว่าโทษใครต้องโทษตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนใจง่ายเองนะครับก็ลักษณะพันธุ์ข้าวคืออย่าเพิ่งตื่นกระแสว่าข้าวพันธุ์นี้โหบรรยายสรรพคุณเก่งมากเลยนะครับอย่างที่บอกคือข้าวที่มันมีสารแอนโทไซยานินเนี่ยมันไวต่อความเย็นเพราะงั้นมันก็ปลอกเหมาะที่จะปลูกหน้าฝนกับหน้าหนาวถ้าอย่างพวกไรเบอร์รี่มาปลูกออกหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยสีมันจะช้ำเลือดช้ำหนองกระดำกระด่างคุณภาพลดเลยถามว่าคนซื้อไรเบอร์รี่เพราะอะไรซื้อหอมนิลเพราะอะไรซื้อที่สีมันแต่ถ้าเจอหอมนิลช้ำเลือดช้ำหนองถามว่าราคาตกไหมราคาตกแต่ถามว่าเอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไหมเอาไปเป็นได้ถ้าเราปลูกตรงฤดูมันค่าสีมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับขอให้เข้าใจฤดูการปลูกด้วยอันนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยลักษณะข้าวแต่ละพันธุ์ละนะครับค่ะอันนี้ขอเรียนปรึกษานิดนึงนะคะจากที่บอกว่าการทำเกษตรแนวคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชด้วยการใช้สารเคมีมากขึ้นทุกวันเราจะมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดยังไงบ้างเราจะเริ่มต้นยังไงบ้างคะอันนี้ขอเรียนปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะยังผมขออนุญาตก่อนอย่างชาวนาที่ผมเข้าไปเนี่ยถามว่าเดิมทีเข้าไปเนี่ย 100% เคมีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ไปคุยกับชาวนาเริ่มต้นคือผมไม่คุยเรื่องอินทรีย์นะอันนี้เป็นวิธีการแอปโพสส่วนตัวนะครับเพราะหนึ่งเขาไม่เชื่อคุณต้องคุยในภาษาที่เขาเชื่อคุณระดับหนึ่งเขาถึงจะเปลี่ยนผมไปถามชาวนาอยู่สองข้อนั่นแหละถ้าเขาตอบผมได้ผมก็จะไม่คุยอะไรกับเขาแล้วแปลว่าเขาโอเคแล้วผมถามเลยหนึ่งรากข้าวยาวกี่เซนเนี่ยสองรากข้าวมีกี่สีคือถ้าผมไปถามเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเขาจะเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าชาวนาลองเอาเทคนิคผมไปใช้ก็ได้ชาวนาถามก็เลยรากข้าวยาวกี่เซนกับรากข้าวมีกี่สีคือตอบมันแทงหวยอะตอบไม่ถูกทั้งที่เขาอยู่กับนามาทั้งชีวิตนะครับคือที่ผมถามอย่างนี้เพราะอะไรมันจะบอกได้ว่าเขาสังเกตหรือไม่สังเกตนะครับความรู้ในการลดต้นทุนของชาวนาต้องมาจากการสังเกตด้วยตัวเองก่อนนะครับพอเขาเอ้ย5เซนบ้าง10เซนบ้างผมก็ถามต่อว่าความยาวรากข้าวเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับคือถ้ารากมันสั้นแปลว่าอะไรมันพึ่งพาตัวเองได้น้อยมันต้องพึ่งพาปุ๋ยถูกไหมครับอันนี้คือใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็โครงสร้างดินเนี่ยยังไม่ดีทำให้การออกรากได้น้อยแล้วก็ทำนาน้ำแช่ขังรากก็ไม่ค่อยยาวแต่พอปล่อยให้นาแห้งเนี่ยรากข้าวมันต้องแบบว่าออกหากินมากขึ้นมันก็จะออกรากขาวนะครับแล้วก็มีความยาวมากขึ้นพื้นที่การสัมผัสธาตุอาหารก็จะมากขึ้นอันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงนะครับคือรากข้าวเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ยาวประมาณสัก 15-18 เซนนะครับแล้วก็สีรากข้าวบอกอะไรเราคือรากข้าวเกิดใหม่ที่หาอาหารเลี้ยงตัวคือสีขาวพอใช้ไปสักระยะเริ่มเป็นสีน้ำตาลปลายยุคคือสีดำแล้วข้าวที่เป็นโรคส่วนมากเป็นรากสีดำซึ่งชาวนาตรงนี้ไม่เข้าใจสิ่งที่มันอยู่ซึ่งหน้าเขาเราลองไปตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตพวกนี้เราอย่าไปแนะนำเขาเฮ้ยทำไมพี่ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำไมคือเขายังไม่รู้จักรากข้าวเลยเราไปแนะนำปุ๋ยมันเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังนะครับผมไปนาชาวนาทุกคนผมไปถอนรากดูก่อนนะครับแล้วก็ไปดูพวกไส้ดงไส้เดือนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือแนวทางในการลดต้นทุนทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีด้วยแล้วผมก็ถามพี่ถ้าพี่ร้อนๆพี่จะไปไหนพี่วิ่งเข้าล่มถูกต้องแมลงก็เหมือนกันแมลงก็มานาพี่เพราะนาพี่น้ำแช่ขังแล้วก็ล่มเหมือนกลางล่มไปเพี้ยอยู่คือเราต้องไปชี้จุดที่เขาสังเกตแล้วก็เขาบอกเราได้นะครับถ้าเขาตอบเราไม่ได้แปลว่ามันเป็นความเชื่อนะครับอย่างผมถามพี่ระหว่างใบข้าวก้มๆเงี้ยกับใบตั้งต่างกันยังไงถ้าก้มๆเงี้ยกวักแมลงเพราะใบต้นมันออกอวบถูกไหมครับอวบแล้วก็แบกน้ำเยอะมันก็ใบมันก้มไงแมลงมันก็ชอบก็ไปดูดน้ำเลี้ยงพอปล่อยแห้งปุ๊บรากลงปุ๊บใบชี้ตั้งอันนี้แข็งเป็นดาบเลยแมลงก็ยังไม่มารบกวนแล้วอันนี้คือกลไกธรรมชาติเราไม่ต้องไปอธิบายเลยว่าต้องใช้ยาตอนนี้ต้องใช้อะไรคือเราใช้ปัจจัยธรรมชาติให้เขาเข้าใจธรรมชาติที่มันอยู่ณตรงนั้นก่อนแล้วต้องชี้ให้เขาสังเกตนะครับ
เราไปสอนชาวนาผมพบว่าการสอนไม่สำเร็จเท่าไปตั้งข้อสังเกตให้เขามองแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วเขาจะตอบตัวเองได้แล้ววิธีการนี้จะแม่นโดยส่วนใหญ่ผมสอนชาวนาผมยังไม่มีเลคเชอร์ไม่มีเปเปอร์ต้องชี้ให้เขาสังเกตเหมือนกันเหมือนการเพิ่มผลผลิตเรื่องของการคือผมก็เห็นพวกบริษัทปุ๋ยมันก็เพี้ยนๆนะมันก็ชอบชาวนามาชูถุงกระสอบข้างข้าวสวยๆบอกพี่รู้ไหมข้าวทำไงมันแตกกอถ้าชาวนาบางคนก็ต้องบอกต้องใช้ปุ๋ยตัวนี้ต้องใช้ฮอร์โมนตัวนี้บอกพี่สังเกตไหมว่านานระหว่างน้ำแช่ขังกับไอ้นาเปียกๆแห้งอันไหนแตกกอดีกว่ากันเขาก็บอกไอ้เปียกๆแห้งเอ้าทำไมอ่ะมันแบบว่ามันกลัวตายอ่ะมันก็ต้องออกล่าหากินไงคือเขาบอกเราเองนะเอาแล้วทำไมพี่แช่น้ำอ่ะพี่ก็ปล่อยมันแห้งดิแค่นี้เองอันนี้คือการลดต้นทุนนะครับในส่วนว่าจะให้เลิกใช้เลยไหมเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่สามารถไปรับรองได้ทั้งหมดนะครับว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วพี่ห้ามฉีดเลยนะแล้วถ้าเขาเสียหายเราไปรับรองไอ้รายได้เขาได้ไหมรับรองไม่ได้คือขอให้เขาได้ปรับเปลี่ยนลดละเลิกด้วยตัวเขาเองก่อนสุดท้ายเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกสารเคมีมันอันตรายเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็กลัวไงเราทำยังไงให้เขาลดความกลัวนี้ลงเท่านั้นเองนะครับให้เขารู้จักตัวเองรู้จักต้นข้ามากขึ้นอันนี้คือแนวทางที่ผมไปทำนะฮะมันซ้อนกันอยู่เนาะแนวคิดหลักกับแนวคิดเรื่องปุ๋ยใช่ไหมให้หลักอย่างนี้ก็แล้วกันผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้มาตลอดก็คือการให้โอกาสการเรียนรู้นี่แหละจะช่วยได้ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดเนาะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแนวคิดเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้แต่มันต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าคนเราจะเชื่ออะไรสักอย่างมันถูกสะสมมานมนานแล้วน่ะเพราะฉะนั้นจะให้เขาเปลี่ยนปรับทันทีเหมือนกับที่สุภชัยบอกเนี่ยมันยากมันปฏิเสธแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกังวลเหมือนกันที่มาพูดวันนี้เนาะเพราะทุกคนรู้แต่เรื่องอีกเรื่องนึงมาเนี่ยผมมาฉายอีกมุมเนี่ยยังไงคุณก็ไม่เชื่อผมก็เลยกลัวจะเสียเวลาทั้งคู่ไงผมอุตส่าห์ขับรถมาจากโคราชคุณก็อุตส่าห์หยุดงานมานั่งฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่านี่คือการให้โอกาสในการเรียนรู้ไงให้โอกาสในการเรียนรู้อีกมุมนึงนะครับอันนี้ปรับวิธีคิดได้ปรับแนวคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนพูดในเรื่องของเกษตรกรใช้เคมีเขาบอกให้ไปเปลี่ยนศาสนายังจะง่ายกว่า จริงๆนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญนะก็คือต้องให้โอกาสในการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ไม่ใช่ต้องไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเปิดนะไม่ใช่การเรียนรู้การพูดคุยการแลกเปลี่ยนการไปดูงานการที่ไปเห็นอีกคนนึงทำให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของแนวคิดได้นะครับแต่ว่าถ้ายังดูช่อง7สียังดูช่อง5ช่อง9อยู่นะรับรองไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเบื้องหลังของพวกนั้นน่ะก็คือต้องดูตัววิ่งสุดท้ายสนับสนุนโดยบริษัทอะไรแล้วเรื่องอะไรเขาจะให้มุมมองอีกมุมนึงล่ะใช่มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับเรียนรู้ผมเนี่ยผมเลยใช้คำนี้ว่าเรียนจากคนเลยนะรู้จากสวนในสโลแกนของผมเลยนะเรียนจากคนรู้จากสวนแห่งการเรียนรู้เพราะว่าเมื่อก่อนผมเรียนในมหาวิทยาลัยผมไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไงแนวคิดวิธีคิดผมก็เป็นแบบที่ไม่ได้โทษครูบาอาจารย์โทษผมเองอะเนาะพอผมไปเรียนจากคนเรียนจากพ่อวิทยายุบุญเรียนจากพ่อภายเรียนจากคนจบป.4เอ้ยทำให้วิธีคิดแนวคิดผมปรับเปลี่ยนนะจริงๆนะครับแล้วรู้จากสวนรู้จากการปฏิบัติไงก็สวนมีเป็นห้องทดลองผมก็ปฏิบัติลองเรียนมาแล้วต้องลองทำมันถูกจริงไหมเหมือนกับที่เขาว่าไหมไม่ใช่ว่าโอ้ท่องแต่ทฤษฎีเหมือนกับเราไปสอบข้อสอบมันก็ตกเลยมาทำจริงก็ทำไม่ประสบความสำเร็จนะต้องทำด้วยนะครับเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัตินะครับผมให้หัวใจสำคัญเรื่องการเรียนรู้นะครับปรับได้วิธีคิดนะครับขออนุญาตถาม
อีกสุดท้ายสักหน่อยนะครับคือขอคำแนะนำครับอย่าเป็นทุกข์แทนคนอื่นนะเพราะว่างบโฆษณาวันนี้เป็นหมื่นๆเป็นแสนล้านเขาจะขายก็ขายไปสิ่งที่จะทำให้ชาวนาเปลี่ยนเป็นทำนาแบบเกษตรธรรมชาติหรืออินทรีย์คือพวกท่านเนี่ยนะผมอยู่กับจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันมีใหญ่ๆอยู่3กลุ่มคือกลุ่มสร้างสรรค์กลุ่มเน่าเหม็นและก็กลุ่มเป็นกลางกลุ่มสร้างสรรค์ 10% กลุ่มเน่าเหม็น 10% กลุ่มเป็นกลาง 80% วันนี้เทรนโลกคนชั้นกลางเนี่ยเริ่มหันมาทำเกษตรเริ่มหันมาสนใจอาหารสุขภาพแล้วเริ่มหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมแล้วพุทธเจ้าว่าบัวสีเหล่าท่านเป็นคนมีการศึกษาเป็นเหล่าแรกที่รับเอาอารยธรรมดีๆสิ่งดีๆที่จะให้โลกมันยั่งยืนเพราะนั้นต้องอาศัยแรงขับดันจากท่านนะครับอย่าไปเรียกร้องจากคนอื่นเริ่มตัวจากตัวท่านแล้ววันข้างหน้ามันก็ดีขึ้นเองผมเห็นว่าวันนี้คนชั้นกลางเริ่มมาทำนาเยอะที่อุบลเองเป็นคณบดีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียกผมอาจารย์เพราะว่าให้ผมไปช่วยดูแลแปลงนาปีแรกๆ2ปีเนี่ยผมก็ไปช่วยท่านแล้วก็วันนี้ก็เกิดแปลงนากับคนชั้นกลางเยอะซึ่งพอชาวนาเห็นก็ตกใจก็เริ่มหันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าเป็นทุกข์แทนคนอื่นค่อยๆเริ่มทำไปผมว่าพวกท่านแหละจะเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนครับมอบมือถือยังเปลี่ยนการเมืองได้มอบเสื้อสียังเปลี่ยนการเมืองได้เพราะนั้นพวกท่านจะเปลี่ยนโลกให้สิวิไลขอบคุณครับขออนุญาตครับขอคำแนะนำเรื่องปลูกต้นไม้ด้วยครับคือผมเจอปัญหาอย่างนี้ว่าไม่มีเวลานะกลับบ้านเดือนละครั้ง คือต้องขายแรงงานในมาขายแรงงานในกรุงเทพฮะก็ผมก็ปลูกต้นไม้ทั่วไปพวกข้ายางนาฝางมะกรูดมะนาวมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ไม่มีเวลาเนี่ยจะขอคำแนะนำว่าถ้าไม่ต้องประคบประหงมมันนะคือสิ่งที่ผมเจอปัญหาก็คืออันแรกแล้งแดดเผาตายหมดอันที่สองกำลังจะยืนต้นได้ประมาณสักเมตรหนึ่งปรากฏว่าปลวกกินรากตายอีกครับขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับที่จริงมันคำตอบอยู่ในตัวเนาะมันไม่ได้มีปัญหาที่ต้นไม้มีปัญหาที่คุณไง หนึ่งก็ต้องมีเวลาครับทำยังไงก็แล้วแต่ครับต้องมีเวลานะครับเพราะว่าผมกับท่านเนี่ยผมว่าเขาให้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากัน365วันเท่ากัน1ปีเพราะงั้นต้องจัดการเวลาให้ได้นะครับต้องจัดการเวลาให้ได้ยังไงก็ได้นะครับที่จริงเสาร์อาทิตย์หยุดเทศกาลก็ได้ไม่ใช่ว่าผมบอกต้องย้ายกลับไปอยู่นะครับผมหลายคนที่ไปเจอกับผมเนี่ยจะลาออกจากงานผมห้ามมาเลยผมบอกอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะหนึ่งคุณยังไม่เคยใช้วิถีชีวิตอย่างในชนบทเลยนะครับอยู่ดีคุณไปโบราณก็บอกไปหักด้ามพระด้วยหัวเข่าไม่ได้นะครับทำคู่ขนานกันไปแล้วก็จัดการได้เวลาจริงๆจัดการได้นะครับจัดการได้อันที่สองก็ต้องเรียนรู้เนาะต้นไม้เนี่ยนะครับไม่มีคนนักวิชาการคนไหนจะไปฟันธงว่าต้องปลูกต้นนั้นเราอย่าไปเชื่อตัวเราเนี่ยลองปลูกสังเกตจากธรรมชาตินะผมยกตัวอย่างนะผมอยู่โคราชมีคนโทรมาจากอุบลบอกว่าลุงโชคหนูปลูกต้นนี้นะมันมีปัญหาไปดูให้หน่อยดินหนูมีปัญหาว่ะผมอุตส่าห์ขับรถไปถึงนู่นถึงอุบลพอไปถึงผมบอกว่าดินคุณมันไม่น่ามีปัญหาละคุณน่ะมันมีปัญหาเองเพราะแกไปปลูกต้นมะยงชิดต้นน่ะ 2-3,000 แกไปขุดล้อมมาปลูกปรากฏว่าต้นไม้ตายหมดเลยเพราะว่า1ต้นไม้ที่ขุดล้อมแล้วไปเจอดินแถวอุบลด้วยนะมันไม่ใช่ถิ่นของมันนะผมก็เลยบอกว่าถ้าดินมีปัญหาทำไมผักติ้วมันงามแกก็งงเลยเนี่ยผักติ้วเนี่ยกินได้ไหมได้แสดงว่าดินไม่มีปัญหาเนี่ยคุณอะไรมีปัญหาเพราะว่าเราเอาใจเราเป็นตัวตั้งนะครับเราไม่ได้เอาใจธรรมชาติเราไม่เคยเรียนรู้ว่าถิ่นเดิมมันต้นอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่นั่นในความที่เป็นดินเค็มของอีสานนะมันมีต้นไม้ที่มันทนกับดินเค็มในความที่มันเป็นดินเค็มของอีสานมันมีข้าวที่ขึ้นในดินเค็มแต่เราไปติดไงถ้าปลูกข้าวก็ต้องหอมมะลิหรือว่าไอ้อะไรที่ลงสีซื้อหรือว่าปลูกผลไม้หรือต้นไม้ที่ราคาแพงเราไปติดตรงนั้นหรือว่าที่เราชอบใช่ไหมแต่ธรรมชาติไม่ชอบคุณไม่เคยถามธรรมชาติไงนะครับผมเนี่ยเคยไปอยู่ที่คลองทุเรียนบ้านคลองทุเรียนนะผมคนใต้ปลูกทุเรียนเลยตายห่าหมดก็เนี่ยเหมือนกันปัญหา
แต่หลังผมก็เลยนั่งคุยกับคุณตานะตอนคุณตาถางป่ามีต้นอะไรบางแกบอกมันมีต้นกระท้อนมีต้นมะไฟผมก็เลยปลูกกระท้อนมะไฟเอาไม้ดั้งเดิมมาปลูกนะครับนะครับนะ1ดูธรรมชาติเนาะแล้วก็2ปลูกให้ถูกช่วงนะไม่ใช่โอ้โหเดือนนี้หยุดหลายวันไปปรากฏว่าหน้าหนาวต้นไม้มันรู้นะหน้าฝนต้นฝนคุณจะปลูกต้นไม้ประเทศไทยมี3ฤดูเนาะยกเว้นภาคใต้มี2ฤดูใช่มั้ยควรจะปลูกต้นไม้ฤดูไหนเพราะฉะนั้นควรจะอยู่ในดินเดือนสักกี่เดือนแล้วก็พอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยต้นไม้มันจะทิ้งใบบางชนิดทิ้งใบเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันต้องการใช้น้ำน้อยอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้กับมันหมดนะครับแล้วก็อย่าไปเอาใหญ่ใจร้อนบางคนใจร้อนโอ้ต้นใหญ่ไปปลูกเลยปุ๊บทันทีก็ต้นใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันก็ต้องการอาหารเยอะแต่รากมันยังไม่ออกอ่ะก็ตายอ่ะสิปลูกต้นเล็กๆปลูกจากเมล็ดดีที่สุดนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้มันมีอะไรเยอะอยู่เรื่องเวลาเป็นการทำไปทำมาปัญหาไม่ได้มันอยู่ที่การจัดการของเรานะครับนะครับไม่ยากหรอกเรื่องเวลานะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้อะไรให้ลาออกเนาะเอาจริงบางคนเงินเดือน 3-4 หมื่นนะแล้วก็ลาออกเอามาสวัสดิการนะครับค่อยๆทำคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็ที่ยิงจัดการเวลาได้เวลาหยุด 2-3 วันที่เราจะไปเที่ยวทะเลต่อไปเราก็ต้องกลับไปหาสวนกลับไปหาพ่อหาแม่อะไรพวกนี้อย่าให้แกไกลไปเลี้ยงแมวอยู่คนเดียวกล้วยนี่คือที่จริงในทางธรรมชาติต้นกล้วยเป็นพืชที่เก็บกักน้ำได้ดีนะครับโดยธรรมชาติของกล้วยนะแล้วก็ถ้าเราปลูกต้นไม้ระหว่างต้นกล้วยเนี่ยผมใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าบางพื้นที่มันเค็มได้จนกล้วยก็ไม่ไหวนะแต่ก็มีพันธุ์กล้วยที่มันทนเค็มอีกนะครับบางคนพอบอกกล้วยกับเอ้ยฉันอยากกินกล้วยหอมก็ไปปลูกกล้วยหอมวันตายหาหมดอีกเนาะก็ต้องดูด้วยต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับแต่กล้วยนี่ช่วยได้นะครับก็คือหน้าแล้งเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีความชุ่มชื้นในดินพอสมควรนะครับแล้วก็บังร่มเงาที่สำคัญคือกล้วยได้กินผลเพราะฉะนั้นหลายคนบอกปลูกต้นไม้กินอะไรโอ้โหเยอะแยะถ้าคิดวางอายุของต้นไม้เนี่ยแตงกวา45วันก็ได้กินพริก3เดือนได้กินกล้วย1ปีแล้วก็ปลูกต้นไม้สับกันไปอย่างเงี้ยนะครับตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจได้ถ้าเราจัดอายุของต้นไม้ได้นะครับไม่ใช่ปลูกต้นไม้จะรอกินหนูแก่เท่าลุงโชคใช้เวลา20ปีไม่ใช่นะอันนั้นคิดง่ายเกินไปที่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ำอะค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่าพอมากก็มากเกินน้อยก็น้อยจนไม่พอเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรามีที่ดินของตัวเองเนี่ยแล้วที่ดินเราไม่ได้อยู่ติดแหล่งน้ำด้วยเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเราต้องการที่จะไปใช้ที่ดินของเราเรื่องการเกษตรเนี่ยเราควรจะไปจัดการเรื่องให้มีแหล่งน้ำอย่างน้อยๆเนี่ยใช้ในที่ดินของเราก่อนแล้วเผื่อในอนาคตด้วยว่าถ้าเกิดต่อไปแหล่งน้ำมีปัญหาเนี่ยมันจะได้อย่างน้อยเราจะไม่เดือดร้อนมากหรือเปล่าคะอยากได้ความคิดเห็นต้องถามรายละเอียดว่าอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนบ้านไหน คืออันนี้ผมไม่ใช่ยียวนหรือกวนนะเพราะว่าแต่ละที่มันต่างกันไงถ้าภาคใต้ก็อีกแบบนึงไงภาคใต้มันฝน8แดด4ไงใช่ไหมเราจะต้องจัดการน้ำแบบไหนแบบอีสานแบบไหนแบบภาคกลางอยู่ที่ไหนครับอันนี้ไม่ได้ถามเพื่อตัวเองแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเรื่องคือตอนนี้มันมีปัญหาว่าแล้งตรงนั้นแล้งตรงนี้แล้วเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนมากโดยความคิดของตัวเองเนี่ยคือเคยอ่านหนังสือเคยอ่านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งแรกที่ควรจะมีก่อนเลยถ้าเกิดคิดที่จะทำการเกษตรถ้ารู้สึกว่าตัวเองพื้นที่ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยต้องคิดก่อนเลยว่าจะเอาน้ำมาจากไหนถ้าเกิดจะทำแล้วทีเนี้ยเคยอ่านอันนึงว่าอย่างที่อีสานมีลุงคนนึงเนี่ยค่ะที่เขาดินมันเป็นดินร่วนปนทรายแล้วมันเก็บน้ำไม่ได้แล้วเขาขุดบ่อแล้วเขาเลี้ยงปลาก่อนเพื่อให้แบบ
อินทรีย์ทุกอย่างที่สมมติว่าแล้วเขาเลี้ยงก็เป็น10ปีเพื่ออินทรีย์ทุกอย่างมันไปอุดไอ้รอยร่วนของทรายแล้วก็มีน้ำใช้ของเขาเองก็เลยคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นแนวทางหรือเปล่าอันนี้ถามจากคนซึ่งไม่มีประสบการณ์เกษตรเลยคือที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้คือที่ผ่านมาเราผิดพลาดอย่างเงี้ยผิดพลาดอย่างนี้ก็หมายความว่าเวลาสื่อออกไปนะเห็นระบบเกษตรของภาคกลางซึ่งน้ำอุดมสมบูรณ์ขุดล่องเป็นทำนาไอ้ทำปลูกต้นไม้เป็นล่องอะไรพวกนี้มันเหมาะสำหรับภาคกลางไงนะครับแต่ว่าพอไปทำอีสานเนี่ยโครงสร้างดินก็ต่างกันคุณจะไปขุดล่องก็ได้ล่องขังลมอ่ะน้ำไม่ขังอ่ะเนาะมันก็ยากอยู่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นรู้อยู่ว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการในระยะยาวเนี่ยมันต้องแย่งชิงกันแน่นอนทรัพยากรน้ำเนาะแย่งชิงกันเพราะว่าแม้แต่ผมอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำมันก็มีการแย่งชิงกันเหมือนกันนะครับก็ควรจะมีนะครับแต่ว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ยมันต้องดูพื้นที่ด้วยไงนะครับดูพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่พอไม่เข้าใจในสภาพพื้นที่เนี่ยพอเขาบอกว่ามีแหล่งน้ำก็ไปขุดทั่วไปเนาะขุดไปขุดมาก็กลายเป็นบ่อขังลมเนาะแต่ที่จะขังน้ำเก็บน้ำไม่อยู่อำเภอปากช่องเนี่ยของอาจารย์เนี่ยมีปัญหาน้ำผิวดินนี่เก็บไม่อยู่อันนี้เม็ดดินใหญ่นะครับของผมเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็ขุดไปแล้วเนี่ยลึกไม่ได้เจอหินนะครับก็ต้องดูแต่ละพื้นที่อ่ะแต่ว่าเห็นด้วยในหลักการว่าต้องมีแหล่งน้ำแต่ว่าให้มันสอดคล้องอย่างนี้กันให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่หรือนิเวศพื้นที่ตรงนั้นก็แล้วกันนะครับต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ภาคใต้นะถึงแม้จะมีฝนมากนะแต่ว่าโดย อะไรความอะไรความที่เขาเชื่อในหลักของการพึ่งตนเองนะคนทางภาคใต้จะมีบ่อน้ำกินแทบจะทุกครัวเรือนด้วยซ้ำไปขนาดเขามีฝน8นะเขายังมีความเชื่อว่าต้องมีบ่อไว้ใช้เลยของเขาเองเขาไม่ใช้บ่อรวมนะไม่ใช้นะทางภาคใต้มีความเชื่อคือถึงขนาดนั้นได้ซ้ำนะครับอันนี้ขอเสริมนะฮะก็จากที่คุกคีนะฮะแล้วก็พยายามสลายเขาเรียกว่ากำแพงเรื่องของความอิจฉานาในเขตชลประทานแปลงที่ผมไปเลือกทำเป็นนานอกเขตชลประทานแล้วทำให้ได้3รอบท้าทายในเขตชลประทานเพราะผมกำลังจะบอกว่าไอ้คนอยู่ในเขตชลประทานน้ำดีแต่คุณก็ทำให้จนได้นานอกเขตชลประทานคุณไม่มีแหล่งน้ำคุณก็รวยได้ผมพยายามท้าทายอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีคอนฟลิกต์กันเยอะว่าเฮ้ยต้องคุมน้ำได้ต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาโมเดลอันนี้ออกมาโมเดลอันนี้ที่นาลุงมีเป็นนานอกเขตชลประทานคือแหล่งน้ำต้นทุนก็คือน้ำบาดาลแต่ทีนี้น้ำบาดาลสูบขึ้นมามันไม่มีธาตุอาหารก็ต้องเอามาปรุงเนี่ยหมายความว่าต้องทำอะไรครับต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดก็แล้วอีกอย่างสโลปของนาเนี่ยมันเป็นที่แบบไม่เสมอต้นสูงปลายต่ำนะครับเราก็สูบน้ำขึ้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยไหลผ่านเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดแล้วก็ไหลเดรนผ่านนาเป็นนาระบบน้ำลาดไม่ใช่น้ำแช่ขังแล้วก็วนกลับแล้วการที่จะลดคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าน้ำเนี่ยมันหายไปได้ยังไงบ้างน้ำเนี่ยมันมีการซึมมีการระเหยพืชดูดซึมไปใช้นะครับแล้วก็กระแสลมก็ช่วยเอาความชุ่มชื้นออกไปจากนาตัวนี้ก็เสริมด้วยการปลูกป่าล้อมนาคือเป็นวินเบรกครับช่วยป้องกันการระเหยแล้วก็ป้องกันเรื่องของพวกเมล็ดหญ้าอะไรด้วยอันนี้ช่วยได้นะครับวินเบรกก็เป็นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นรอบนานะครับเราเห็นว่าทุ่งนาภาคกลางก็คือนาคือนาไม่มีป่าเลยไม่มีต้นไม้ให้นกเกาะเลยนะครับยูคาเป็นวินเบรกมียูคาไม่ใช่วินเบรกผมไม่ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกเพราะมันกินไม่ได้ไม่เห็นตามช่องโฆษณาอันนี้มันพูดเพื่อมันขายต้นกระดาษนะเนี่ยยังอันนี้คือเป็นระบบน้ำวนแล้วก็น้ำวนแบบปิดด้วยคือพอน้ำฝนลงมามันมีน้ำต้นทุนจากธรรมชาติเราก็ไม่ต้องเอาน้ำบาดาลนะครับถ้ามันมากเกินก็เดินออกนอกระบบอันนี้คือเราพยายามบาลานซ์น้ำในพื้นที่อันนี้โมเดลที่นาลุงมีถัดมานี่ครับอันนี้คือตัวที่ปฏิบัติจริงนะครับมีตั้งแต่บ่อเล็กบ่อใหญ่นะครับแล้วก็มีคลองคือการทำแหล่งน้ำแล้วมีคลองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างดินด้วยน
ะครับถ้าอย่างอาจารย์บอกว่าโครงสร้างมันใหญ่ดินไม่อุ้มน้ำอ่ะคุณขุดคือคุณก็มีแต่คลองลมอะไรเงี้ยก็ไม่ควรไปทำถ้าคุณจะทำแบบนี้ถ้าดินไม่อุ้มน้ำอย่างเช่นดินทรายเงี้ยคุณอาจจะต้องวางเรื่องของระบบท่อนะครับอันนี้เป็นระบบน้ำวนแบบปิดที่นาลุงมีถัดไปเนี่ยครับอันนี้ที่นาลุงมีนานอกเขตชลประทานอันนี้แกเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงเป็ดแล้วก็ทำนานี่ก็เดี๋ยวก็จะเกี่ยวแหละนะครับถ้าเป็นนาอีสานเนี่ยผมก็พยายามหาโซลูชันอยู่ว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องดินเค็มมีปัญหาเรื่องดินเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขุดลึกลงไปหรือว่าจะตอกบ่อบาดาลสุดท้ายคือสูบน้ำเกลือขึ้นมาราดดินทำให้โครงสร้างดินมันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยคือควรไปหาระดับความลึกที่เหมาะสมแล้วก็ถามว่ามันจำเป็นต้องปลูกข้าวเสมอไปไหมเพราะว่าข้าวมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะเราก็ควรที่จะปลูกพืชให้แมทกับปริมาณน้ำต้นทุนที่เรามีนะครับนะครับอันนี้เป็นแปลงนาถ้าเราเข้าใจว่าน้ำมันมายังไงบ้างแล้วมันหายไปไหนอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำระบบเขื่อนใต้ดินนะครับขุดความลึกประมาณสักเมตร50นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เหมือนเป็นเฟรมครับเป็นเฟรมเหมือนรังผึ้งอ่ะแล้วก็ใช้พลาสติกปูแล้วก็หุ้มนะครับคือมันก็จะกันเรื่องของการซึมกันระเหยได้แล้วก็มีท่อน้ำลงถ้าเรามีบ้านเราก็ต่อหลังคาถ้าฝนมาก็ลงท่อไปเก็บไว้ใต้ดินแล้วพื้นที่ด้านบนเราก็สามารถทำการเพาะปลูกได้เพียงแต่ว่าในขั้นตอนการขุดเราก็ต้องย้ายท็อปซอยคือชั้นหน้าดินประมาณสัก20เซนเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็เอาชั้นดานมาลงมาบดอัดแต่เราก็อย่างที่บอกถ้าลงทุนแบบนี้ไม่ควรไปปลูกข้าวนะครับควรปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นพวกผักพวกอะไรเงี้ยที่ให้รีเทิร์นในการลงทุนสูงกว่านะครับถามว่าพวกนี้ลงทุนสูงไหมสูงครับแต่ถ้าคุณไปปลูกข้าวเป็นไงมันไม่คุ้มกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมย้ำจะชาวนาตลอดคือว่ามีปัญหาเนี่ยเรื่องน้ำแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องทำให้นาคุณเนี่ยอุ้มน้ำจากไหนมีอินทรีย์วัตถุฟางห้ามเผาต้องคุกเขาไปให้มันเป็นเหมือนฟองน้ำเอาไว้ซับน้ำตอนหน้าแรงคุณจะปลูกพืชอะไรก็งามหมดนะครับอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยถามว่าเราจะเก็บน้ำเท่าไหร่ถ้าบอกว่านา1ไร่ใช้น้ํา1ล้าน2แสนลิตรถูกไหมครับถ้าเราทำอย่างนี้สมมติพื้นที่1ไร่ขุดลงไปแล้วก็ความสูงของเขื่อนตรงเนี้ยคือ1เมตรพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรได้น้ำเท่ากับ 1.6 ล้านลิตรแปลว่าเหลือสำหรับการทำนาไอ้ถามจะขุดลงทุนแบบนี้เพื่อไปทำนาทำไมคุณก็ปลูกอย่างอื่นอาจจะทำโรงเรือนเพื่อลดเรื่องของการระเหยแล้วปลูกผักนะครับคนปลูกข้าวมีเยอะแยะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องปลูกแข่งอีกถูกไหมฮะมันจริงๆมันมีหลายโซลูชันนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันเสริมให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะก็ไปดูได้ที่เพจชาววันหยุดก็เสริมเท่านี้ครับคงจะได้เวลาแล้วนะฮะยังมีใครอยากจะถามอีกไหมเอ้าสองเอ้าโอเคเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอยากรู้โอเคครับคุณครับผมเป็นผู้แทนจากเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์นะครับผมพอดีเนี่ยอยากจะถามเป็นเรื่องกับทางพี่ปิยพัฒน์เบธนิดนึงนะครับเรื่องของตัวมาตรฐานถามว่าถามความคิดส่วนตัวนะครับถามว่าในระยะสัก10 ปีเนี่ยสินค้าเกษตรของไทยเองเนี่ยสามารถจะรับผลิตรับรองเป็นกรอได้หรือเปล่าถ้าได้จะได้เพราะอะไรและไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยของไทยเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือว่าไทยเองเนี่ยถ้าผลิตสินค้าต้องมีการรับรองเนี่ยประมาณ4หน่วยงาน3ใน4นี่คือเฉพาะในไทยเท่านั้นส่งต่างประเทศเขาไม่รับใช่ไหมครับมีแค่1เดียวของไทยที่รับรองและส่งออกต่างประเทศได้ถามว่าถ้าเกิดอย่างนี้เรามาที่จะ develop ในเรื่องของการพัฒนาระบบรับรองของกรอเองระหว่างชาวนาระหว่างผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รากหญ้าเองเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของการยอมรับกันระหว่างต่างประเทศได้ไหมนะครับผมขอสั้นๆนะฮะคืนนี้มันต้องอาศัยความร่วมมือและความซื่อสัตย์ความจริงใจของคนที่ทำอาชีพเกษตรด้วยนะผมมั่นใจว่าทำได้นะถ้าใจเหมือนกลุ่มผมนะทำได้เพราะว่าคนที่ทำเป็นตัวอย่างนำร่องไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวคือกลุ่มอโศกเขาทำกรออยู่แล้ว
ถามถ้าแถวใครผ่านไปน้องวินก็เห็นว่าสินค้าที่กลุ่มอโศกขายนี่คือขายดิบขายดีมากเลยเขาก็กรออนะเห็นชัดเจนว่าทำได้ครับไม่มีปัญหาครับให้มันซื่อสัตย์อย่างเดียวครับค่ะไม่ทราบว่าต้นยางมีหน่วยงานวิจัยไหนมาขอคุณลุงทำรีเสิร์ชงานวิจัยหรือยังคะที่ต้องการจะเปลี่ยนน้ำมันในต้นยางให้เป็นเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็คำถามนึงค่ะไม่ทราบว่าการปลูกข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ารอบๆเราเป็นสายพันธุ์อื่นจะมีการเรื่องเจือปนละอองเกสรและผสมพันธุ์กลายเป็นพันธุ์อื่นไหมคะแล้วก็จะมีวิธีป้องกันหรือเปล่าถ้าเกิดให้เกิดความเสียหายนะคะเดี๋ยวให้คุณปิยทัศน์ตอบเรื่องข้าวก่อนเนี่ยเรื่องยางเดี๋ยวผมตอบข้าวนะครับตามปกติแล้วถ้าในพื้นที่ใกล้เคียงก็ปลูกพันธุ์อื่นคือถ้าเรามีที่นาอยู่สัก 3-4 ไร่แล้วก็เจาะเอาตรงกลางๆเอาตรงกลางที่สุดอ่ะปลูกข้าวพันธุ์ที่เราต้องการแต่จะขยายพันธุ์นะครับซึ่งละอองเกสรข้าวมันจะปลิวไปไม่ไกลนะครับโดยปกติแล้วพืชเกษตรอินทรีย์ที่เขารับรองน่ะถ้าห่างจากแปลงนาเรา15เมตรนี่เขาก็ถือโอเคแล้วนะครับเพราะนั้นละอองเกสรข้าวนี่ในแปลงทดลองอย่างมูลที่ขวัญข้าวนี่ครับที่สุพรรณนี่ก็ห่างกันไม่มากเพราะนั้นไม่น่ามีปัญหาเรื่องการขยายพันธุ์ผสมข้ามพันธุ์ครับเดี๋ยวเสริมฮะคือข้าวมันเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะมันผสมตัวเองแล้วการปลูกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าข้าวที่เราปลูกอายุเท่าไหร่นะก็ไปเลือกสลับช่วงที่เขาออกเกสรไม่ตรงกันช่วยได้เพราะโอกาสในการผสมข้ามนี่น้อยนะครับเรื่องต้นยางเนาะที่จริงที่ผมพอทราบข่าวก็มีอปสท.เนาะก็คือโครงการของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระดำเนินผ่านอำเภอท่ายางเนาะแล้วก็เห็นว่ากลุ่มไม้ยางตรงนั้นนะครับมันจะอะไรจะสูญหายไปท่านก็เลยเอาเม็ดไปเพาะเนาะนะไปเพาะส่งเพาะแล้วก็มาปลูกในสวนจิตรู้ป่ะตอนนี้เรามีไม้ยางต้นขนาดใหญ่ๆอยู่ในสวนจิตกลางกรุงเทพแต่คนไทยไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานแรกที่สนใจน่าจะเป็นอปสท.นี่แหละนะครับที่จับเรื่องนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้สวทช.เนี่ยได้ทำเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมเคยไปอ่านหนังสือเจอว่าในเรื่องของน้ำมันยางเนี่ยเคยใช้เติมเรือกลไฟนะครับวิ่งจากอำเภอท่าช้างคือต้นน้ำมูลเนี่ยไปที่อุบลเมื่อก่อนเรือจากอุบลมาถึงที่อำเภอท่าช้างมีจดหมายบันทึกไว้ว่าเรือกลไฟเหล่านั้นใช้น้ำมันยางในการเติมแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นเครื่องยนต์ที่รอบช้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้นะเพราะว่าโดยต้นทุนของมันก็เป็นน้ำมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า เป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราและรุ่นต่อไปจะต้องไปเรียนรู้จากต้นทุนทางธรรมชาติที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็น้ำมันยางก็ใช้เวลาไม่กี่ปีนะเนี่ยเป็นพลังงานสีเขียวที่ควรที่จะต้องช่วยกันปลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำของอาจารย์ปิยะคุณปิยะทัศน์ตรงนี้ก็คือถ้าเราคิดในเรื่องของวันเกิดนะแทนที่เราจะไปซื้อเค้กซื้ออะไรกินไปกินเหล้ากินเบียร์ลองซื้อต้นไม้ไปปลูกให้กับวันเกิดของเจ้าของหรือว่าลูกหลานที่เกิดเป็นไม้ยางเนี่ยอายุความเชื่อของคนโบราณบอกอายุจะยืนแล้วเนี่ยยังฝากสมบัตินี้ไว้ให้ลูกหลานต่อไปได้นะครับก็คงจะได้เวลานะฮะก็วันนี้ก็คงจะจบการอภิปรายนะแล้วก็มีผลกระทบไปถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเอเชียด้วยนะฮะซึ่งก็อาจจะมีไม่มากก็น้อยเป็นธีมหลักของการจัดการสัมมนา 3-4 วันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณวิทยากรนะฮะขอบคุณคุณสุภชัยที่ได้เอาความรู้เรื่องข้าวมานะฮะคุณปิยทัศน์เรื่องการเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วลุงโชคเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรในภาพรวมๆหรือว่าวรรณเกษตรนะฮะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะให้กับพวกเราที่มาฟัง
นะแล้วก็ต้องการความรู้แล้วก็หวังว่าเราคงจะมีเกษตรกรที่เป็นคนชั้นกลางนะฮะออกไปชดเชยกับเกษตรกรตัวจริงนะซึ่งก็เหลือจะเฉพาะรุ่นเนี้ยครับเรื่องเกือบ60นะตอนนี้นะที่เหลือจริงๆแล้วก็ที่เหลืออีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเล็กๆซึ่งเข้าใจว่าต่อไปก็คงจะเข้าเมืองมาใช้แรงงานกันหมดนะนั้นภาคเกษตรของเราก็คงจะเป็นสภาพที่ยังไม่รู้เลยนะอนาคตจะเป็นยังไงนะสุดท้ายก็อาจจะฝากข้อคิดเห็นไว้นิดหน่อยๆว่า เราอยู่ในยุคที่ไม่ว่าจะพูดเรื่องปัญหาอะไรก็ตามนะฮะมันจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนทั้งนั้นคือมันไม่ใช่เหมือนอย่างเกษตรเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วมันมีตัวแปรที่มาทำให้เกิดปัญหาเนี่ยน้อยมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรายิ่งพูดปัญหาก็เยอะผูกกันเข้ามานะฮะแล้วเราก็พยายามจะสร้างให้ตัวแปรเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นไปอีกนะนี่คือความซับซ้อนของมนุษย์เรานะที่อาจจะมีความฉลาดจนเกินไปหรือก็เลยทำให้ปัญหามันวุ่นวายมากขึ้นก็เป็นเรื่องของรุ่นเราที่จะต้องคิดแล้วก็ทำยังไงให้ปัญหามันง่ายขึ้นปัญหา มันอยู่ตรงนี้นะให้ทำให้มันง่ายๆไม่ต้องให้มันซับซ้อนเพราะว่าเราไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนจนเกินไปนะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนได้กลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพแล้วก็ให้มีความสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาก็ขอปิดการประชุมวันนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์จันทร์ชัยและวิทยากรทุกท่านนะคะ